สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเล่นค่ะวันนี้จุลีมาบ้านพี่สาวพี่สาวเพกจุลีค่ะพี่น้องวันนี้จุลีก็เลยพาออกมายางมายางเล่นชมสวนเพิ่นเนาะค่ะชมทุ่งเพิ่นค่ะนี่เพิ่นปลูกกันข้าวโพดค่ะพี่น้องแต่กี่มาอยู่อเมริกาไม่เห็นเพิ่นปลูกข้าวโพดให้งัวให้ควายโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นจักเทื่อจุลียุทธแถวชัยภูมิมีแต่เพิ่นปลูกขายค่ะบ่เคยเห็นเพิ่นปลูกให้อันงัวให้ควายจักเทื่อแล้วเฮ็ดวิดีโอไปบอก FC ไปวันนี้ FC ทั้งอันสระบุรีเพิ่นอันเม่นเขามาเล่นน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าโอ้ยทั้งสระบุรีเพิ่นปลูกให้งัวอยู่ค่ะพี่จุลีว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะอุตส่าห์ตื่นเต้นนึกว่าแม่นบ่มีผู้ใดเคยเห็นคือเจ้าของค่ะพี่น้องเห็นเราเจ้าของก็ตื่นเต้นหลายเพิ่นปลูกให้งัวว่าซั่นพี่น้องเงือดปลูกเป็นให้ๆพุ่นเด้พี่น้องบ่แม่นปลูกน้อยๆเด้ค่ะเบิ่งเด้อดอกจุลีสิให้เบิ่งค่ะพุ่นป้าข้าวโพดค่ะพี่น้องเพิ่นปลูกแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเด้ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเพิ่นปลูกน้อยๆเด้พุ่นคันแม่นปลูกขายนี่อู้คือสิได้เงินหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลูกเลี้ยงงัววันนี้แม่พี่น้องเอ้ยเงือดหลายค่ะเนี่ยอยู่แถวชัยภูมิเคยแต่ปลูกขายค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิพายางเลยไปฮอดอันมองบลูเบอร์รี่เด้อค่ะพี่น้องไปจนสุดทางพุ่นล่ะไปเบิ่งว่าบลูเบอร์รี่เพิ่นยังบ่ของจุลีมันบ่ยังแล้วเนาะค่ะเนาะสิไปเบิ่งสวนพาไปเบิ่งสวนเพิ่นดอกค่ะบ่แม่นสวนพี่สาวแฟนจุลีดอกเด้อค่ะพี่น้องอันไปสุดที่พี่สาวพุ่นก็สิเป็นที่คนอื่นไปอีกค่ะแต่อันนี้ที่พี่สาวแฟนจุลีอยู่ค่ะพี่ปลูกข้าวโพดนี่แต่ว่าบ่แม่นเราปลูกเองดอกเด้อค่ะเราให้คนเซาค่ะพี่น้องเราให้คนเซาปลูกเพิ่นปลูกเลี้ยงงัวนมค่ะนี่ข้าวโพดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นมากกุหลาบป้าเด้อค่ะพี่น้องนี่ซุ้มนี่เพิ่นเอาไปต้มชาเด้ค่ะนี่มากกุหลาบป้าเอาไปเฮ็ดชาว่าซั่นค่ะเป็นสมุนไพรพุ่นผู้นำทางค่ะพี่น้องไปฝ่าวยางสิบ่ทันเพิ่นพุ่นนี่ค่ะสวนบลูเบอร์รี่เพิ่นค่ะสวนบลูเบอร์รี่ผู้อื่นนะคะพี่น้องเบิ่งสภาพสวนเพิ่นเด้อค่ะสวนสภาพสวนจุลีค่ะจังที่จุลีเคยให้เบิ่งละค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเกือบเมิดแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่เพิ่นก็เก็บสิเมิดแล้วล่ะค่ะของเพิ่นก็ได้เห็นบ่เนาะบัดนี้นี่นั่นน้องพระเอกแล้วว่านิ่มแล้วว่าซั่นนี่พี่น้องนี่ของเพิ่นแซ่บคือของจุลีบ่เนาะปีนี้ของจุลีขายเบิดเด้พี่น้องมีเท่าไรขายเบิดลูกค้าฮอดบ่พอลูกค้าค่ะเพราะว่าจุลีขายถือคือจังบอกกันล่ะค่ะพี่น้องลูกค้าทั้งอื่นมาซื้อเพิ่นบอกว่ามาซื้อจากทั้งอื่นมาซื้อโอ้ยเว้าผิดมาจากทั้งอื่นมาซื้อเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ยินข่าวบลูเบอร์รี่จุลีถือว่าซั่นเพิ่นเลยพากันมาซื้อกับพี่น้องเงือดหลายจังที่บอกล่ะค่ะจุลีขายถือปีนี้ตอนแรกว่าสิขึ้นราคาแล้วบ่กล้าขึ้นย้อนโคโรนาไวรัสย่านบ่มีลูกค้าไปมาๆโอ้ยฮอดบ่พอขายค่ะนี่เบิ่งของเพิ่นโอ้พี่เอกเราบอกว่าของจุลีแซ่บกว่าของอันนี้ว่าซั่นค่ะพี่น้องจุลีบ่ทันได้ซิมเบิ่งเดี๋ยวมาซิมเบิ่งนํากันเด้อค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งบาดเพิ่นเก็บบ่หมดแม่เพิ่นเซาเก็บแล้วเด้อค่ะพี่น้องแต่ปีที่แล้วปีกายนี่จุลีพามาเบิ่งนั่นเพิ่นฉีดยาเด้อค่ะปีนี้เพิ่นบ่เห็นติดป้ายว่าฉีดยาค่ะพี่น้องนี่เบิ่งค่ะนี่เบิ่งมันลนอยู่น้ําพื้นนี่มาเดี๋ยวจุลีซิมให้เบิ่งเด้อค่ะลูกใหญ่ๆ
โอ้ยเห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่จุลีสิซิมให้เบิ่งก็หวานอยู่ดอกค่ะพี่น้องหวานคนละแบบกับของจุลีค่ะนี่ของจุลีสิหวานหอมเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิหวานหวานแต่บ่หวานมันของจุลีดอกค่ะพี่น้องเป็นจืดๆมันแล้วแต่ปีที่เฮาพี่น้องปีที่แล้วหวานอยู่ได้ล่ะค่ะปีนี้ก็หวานอยู่แต่แห่งเป็นสีจืดๆจังว่าล่ะค่ะปีนี้มันก็สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่ซิมให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่นี่ค่ะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่คือของจุลียุคของจุลีกันใหญ่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเบิ่งเป็นแถวงามอยู่ดอกค่ะนี่นี่ก็เก็บให้เบิ่งเนาะค่ะผู้ใดเบิ่งโล่นเต็มพื้นอยู่ค่ะเต็มดินอากลากอยู่ดอกค่ะพี่น้องเพิ่นใส่รถเก็บเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นบ่ได้ใส่ขนเก็บคือจุลีดอกเพิ่นสิมีรถเก็บส่งโรงงานเนาะค่ะเนาะเก็บส่งขายใส่ขนเก็บบ่ไหวดอกค่ะมันหลายค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าของจุลีมันก็บ่หลายปานต้องได้ใส่คนต้องได้ใส่รถเนาะค่ะเนาะพูดนะนั่นล่ะค่ะพามาเบิ่งนั่นล่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ค่ะพาออกมายางมาเล่นบ้านพี่สาวพี่สาวพระเอกจุลีค่ะจุลีก็เลยพาออกมายางเล่นออกมาชมสวนบลูเบอร์รี่ผู้อื่นค่ะเปลี่ยนบรรยากาศสันคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็กลับ พี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย